พระพิมพ์พระพิมพ์ดินดิบและดินเผาจำนวนมากที่ได้จากการขุดแต่งโบราณสถานบ้านบาเจาะเมืองโบราณยะรังเป็นหนึ่งในหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเมืองโบราณแห่งนี้มีการรับและนับถือพุทธศาสนาอย่างแพร่หลายโดยพระพิมพ์ที่พบเกือบทั้งหมดถูกบรรจุไว้ในห้องกลางของโบราณสถานเท่านั้นจึงอาจสันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นในระยะแรกของการสร้างศาสนาสถานทำขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรมสำคัญแทนบุคคลที่พึงเคารพทั้งนี้พระพิมพ์ที่พบสามารถจำแนกตามรูปแบบที่ปรากฏได้5กลุ่มคือรูปสถูปจำลองเดี่ยวรูปสถูปจำลอง3องค์รูปบุคคลเดี่ยวรูปบุคคล 2-3 คนและรูปบุคคล 4-5 คน